็นพริกเก่าจริงๆพวกนี้ที่เขาหยิบมาเพราะเหตุผลเหมือนเดิมก็คือมันซ่อนความเป็นนิ่มอยู่ข้างในโอเคเนาะอ่ะลองอีกก็ได้ครับคราวนี้เมื่อกี้นิมเบิลรู้จักแล้วนะมันก็คือเกมนิมซ่อนลูกอันนี้เป็นเกมพริกเต่าเขาก็ว่ามีคนชื่อคิดชื่อเกมคิดเกมขึ้นมาอีกเขาบอกมันมีทฤษฎีที่สำคัญใน Chapter 5ว่าไปเดี๋ยวเราค่อยว่าแต่เกมนี้ตัวอย่างก็คือเกมพริกเต่าอย่างเงี้ยครับลองยกตัวอย่างคุณมี1 2 3ไปเรื่อยๆตรงนี้จนถึง13แต่ละตำแหน่งคุณมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะหัวก้อยอะไรว่าไปเฮดกับเทลเฮดกับเทลวางไปยังไงก็ได้วิธีเล่นเขาบอกถึงวิธีเล่นที่นี่วิธีเล่นประกอบด้วยการหมุนเขาเรียกไหม turning over one of the coin from head to tail ต้องเปลี่ยนจากหัวเป็นก้อยเท่านั้นโอเคเนาะเปลี่ยนจากหัวเป็นก้อยและ in addition คือจะทำหรือไม่ทำก็ได้อันนี้คือเปลี่ยนเหรียญทางซ้ายของมันเข้าใจไหมเปลี่ยนเหรียญทางซ้ายของมันจะเปลี่ยนอะไรก็ได้หัวเป็นก้อยก้อยเป็นหัวก็ได้เช่นตัวอย่างที่เขาทำเช่นเนาะลองเห็นตำแหน่ง9เป็นหัวใช่ปะเปลี่ยนเป็นก้อยเปลี่ยนเป็นก้อยปั๊บแล้วคุณก็มองไปทางซ้ายของมันคือ1 ถึง 8คุณจะเปลี่ยนอะไรก็ได้1ครั้งเช่นเนาะเช่นสมมติผมอยากจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นก้อยแล้วผมก็ไปเปลี่ยนทางซ้ายของมันผมอยากเปลี่ยนตรงนี้เป็นหัวก็ได้โอเคปะนี่คือจบการเล่นหนึ่งตาค่อยๆนึงเพื่อนอีกคนหนึ่งมาเล่นต่อเพื่อนอาจจะเปลี่ยนหัวนี้ออกเป็นก้อยแล้วไม่ทำอะไรเลยก็ได้โอเคไหมเกมก็คือ1คุณต้องเปลี่ยนหัวเป็นก้อย1อัน2ถ้าคุณอยากทำคุณหาตัวที่อยู่ทางซ้ายของมันแล้วเปลี่ยนโอเคคำถามเองเหมือนเดิมครับตรงแสดงว่าเกมนี้คือเกมนิมอีกเป็นเกมนิมซ่อนรูปมาอีกโดยที่ถ้าให้ h ในตำแหน่ง n โอเคไหมให้แสดงถึงว่าเป็นนิมที่มี n เหรียญเช่น h ในตำแหน่ง10ก็คือมีกองนิมเนาะ1กอง10เหรียญอยู่คุณก็ต้องถามแล้วการเดินในนิมกับการเดินในนี้เหมือนกันยังไงอันนี้นิมทำอะไรได้มั่งจำได้ใช่ป่ะเลือกกองแล้วหยิบกี่เหรียญก็ได้ถ้าสมมุติอันนี้คุณบอกว่าอย่างเงี้ยถ้าคุณมองตอนนี้มีอะไรบ้างครับมีกองเหรียญ2เหรียญ1กองถูกไหมถ้าเป็นก้อยแสดงว่าไม่มีเนาะแล้วมีกองเหรียญ5กอง1เหรียญกองเหรียญ10กองเอ้ยกองเหรียญ10เหรียญ1กองกองเหรียญ12เหรียญอีก1กองโอเคป่ะนี่คือสิ่งที่มีคำถามการเปลี่ยนหัวเป็นก้อยหมายความว่าคุณเลือกกองนั้นใช่ไหมแล้วหยิบออกถ้าผมเปลี่ยนหัวเป็นก้อยเลยโดยไม่ทำอะไรอย่างอื่นอีกหมายความว่าผมหยิบกี่เหรียญงงไหมเกมนี้ชนะตอนที่ทุกคนเปลี่ยนเป็นก้อยหมดแล้วก็คือคนที่เล่นไม่ได้อ่ะเข้าใจว่าเหมือนเดิมคนที่เล่นไม่ได้แพ้ใช่ครับโอเคเนาะใครนึกออกไหมถ้า13มันเป็นทีหมดก็คือเอาแค่2ตัวก็ได้อ่ะค่อยๆลองดูใจเย็นๆเอาอันนี้ก็ได้ครับสมมติผมมีกองเอาแค่นี้ก็ได้สั้นๆก้อยหัวถ้าคุณมองเหมือนนิมเทียบกับนิมในตำแหน่งนี้ก็คือมีกองเหรียญเท่าไหร่2 3 4ถูกไหมเข้าใจใช่ป่ะ
เมื่อไหร่มีหัวให้คิดว่าเป็นนิมมีเท่านั้นเหรียญอยู่หนึ่งกองเพราะนั้นเปรียบเทียบกับนิมอันนี้คือ turning turtle อะไรเนาะต้องคิดเยอะๆนะครับบอกแล้ววิชานี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่คิดอย่างเดียวมองหารูปแบบผมสมมติบอกคนแรกเล่นคนแรกเล่นผมก็ขี้เกียจเล่นก็วางซะคนแรกเล่นยังไงคนแรกเล่นสมมติคนนี้เล่นโอเคเขาเปลี่ยนตรงนี้ออกเป็นก้อยตรงการเล่นในนิมยังไงสองสามศูนย์ถูกไหมเพราะมันหายไปเลยจากเกมถูกปะนึกออกเนาะเพราะฉะนั้นการหยิบออกแล้วเปลี่ยนเป็นก้อยเลยอ่ะมันง่ายก็คือการหยิบแล้วหยิบหมดเลยอันนี้ตรงกันเนาะแล้วถ้าผมจากตรงนี้ใช่ป่ะถ้าจากตรงนี้เนาะคนหยิบอีกอ่ะเมื่อกี้เราแก้แล้วเนาะเป็นก้อยคราวนี้ตาเราเล่นเราจะทำยังไงเปลี่ยนชนะแล้วใช่ป่ะเปลี่ยนเป็นก้อยและเปลี่ยนทางซ้ายเป็นก้อยด้วยตรงกับการเล่นในเนมยังไงไม่ใช่ครับอะไรที่อยู่ทางซ้ายของตัวที่เลือกเปลี่ยนได้หมดอะไรที่อยู่ทางซ้ายของตัวที่เลือกเปลี่ยนได้หมดผมก็เลยบอกงั้นถ้าผมคนเล่นตรงนี้ผมเปลี่ยนเบอร์สามเป็นก้อยแล้วเปลี่ยนตัวเบอร์สองเป็นก้อยด้วยเหมือนกับการเล่นในเนมยังไงผมไม่ได้บอกมันตรงกับการเล่นในนิมอย่างนี้ป่ะกลายเป็นศูนย์หมดเลยแต่ในนิมมันไม่มีการมูฟอย่างนี้ใช่ป่ะเออทำไมอ่ะเพราะนั้นสรุปว่าแสดงว่ามันไม่เหมือนนิมสิคุณตอบว่าใครนึกออกไหมมันคือมันไม่ใช่ศูนย์หรอกมันคล้ายๆเป็นอะไรสองศูนย์นึกออกไหมการที่คุณเปลี่ยนสามแสดงว่าคุณหยิบกองสามคุณเปลี่ยนทางซ้ายของมือของมันหนึ่งอันแสดงว่าคุณลดมันหนึ่งเหรียญเข้าใจใช่ป่ะแล้วทำไมสองอันนี้สมมูลกันหรือคิดกันคุณบอกก็ข้างล่างเป็นตำแหน่ง P แล้วถูกป่ะข้างบนนั่นแหละก็ P ด้วยเห็นไหมมันก็คือตำแหน่ง P เดียวกันก็เลยจบมองออกเนาะเพราะฉะนั้นสรุปคนเข้าใจเนาะสรุปว่าถ้าเปลี่ยนหัวเป็นก้อยแล้วเปลี่ยนทางซ้ายใช่ป่ะห่างไปหรอเดี๋ยวสีมันลุ้งเลยไหมเนาะทำไงดีเราก็เปลี่ยนสีอะไรดำก็ได้อะโอเคป่ะเรามีเครื่องเล่นเยอะเนาะดีครับสนุกสนานห่างไปเอ็นเหรียญคือเปลี่ยนทางซ้ายห่างไปเอ็นเหรียญคือยิบออกเอ็นเหรียญนะครับเข้าใจป่ะอย่างตัวเนี้ยคุณเปลี่ยนทางซ้ายหนึ่งเหรียญหมายความว่าคุณเอาออกหนึ่งเหรียญก็เลยเป็นสามเป็นสองเปลี่ยนจากสามเป็นสองโอเคยังพอนึกออกเนาะใครเข้าใจไม่เข้าใจมั่งคิดดีๆนนวัฒน์รู้เรื่องเปล่าไม่เก็ตไม่เก็ตเนาะว่าไม่จำเป็นนะครับผมไม่เปลี่ยนตัวนี้ก็ได้อะยกตัวอย่างเอาตัวเหมือนอะไรสมมติตัวอย่างก็ได้เอาให้เข้าใจให้ได้ครับ
ตัวผมมีแบบนี้ตัวเลือกหยิบไม่เป็นเนาะโอเคไหมการหยิบของผมหยิบให้เป็นหยิบเปลี่ยนหัวเป็นก้อยตามกฎเกณฑ์เลือกตัวทางซ้ายเปลี่ยนผมเปลี่ยนก้อยเป็นหัวถือเป็นการเล่นที่ถูกต้องในนี้ใช่ปะคุณมองในนิมตอนนี้เป็นเท่าไหร่ในนิมตอนนี้คุณมองเป็นมีกองสองกับกองสามถูกไหมแล้วคุณเปลี่ยนเป็นอะไรสองหนึ่งเห็นยังหยิบกองสามหยิบออกสองเหรียญเห็นไหมโดดสองเหลือหนึ่งเหรียญนึกออกปะเก็ตยังนนทวันรู้เรื่องปะก็ยังงงอยู่ดิอ่ะเอาอีกใช่ครับเปลี่ยนได้ตัวเดียวนะทางซ้ายเลือกเปลี่ยนได้ตัวเดียวเลือกเปลี่ยนได้ตัวเดียวทางซ้ายอ่ะโซมีอีกคนหนึ่งก็ได้อีกคนมาแนวแปดมีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเปลี่ยนเป็นนะจากตรงนี้เลยนะเขาเปลี่ยนเป็นหัวก้อยหัวก้อยหนึ่งสองสามสี่แล้วเขาเปลี่ยนอะไรครับถูกปะหยิบกองสองออกหนึ่งเหรียญเข้าใจไหมตรงกันแล้วใช่ปะทำไหมเนี่ยจากตอนแรกเป็นหัวก้อยก้อยหัวเป็นลบว่าอ่ะฮะไงอีกตาหนึ่งเขาหยิบแค่อ่ะฮะหมายถึงหยิบจากไหนหยิบจากบนนี้เหรออ่ะสมมติอีกคนสมมุติใช่ป่ะอันนี้เกมมันต้องต่อเนื่องนะที่ผมทำเป็นทางเลือกให้ดูเฉยๆเนาะอ่ะฮะได้ก็หยิบกองนั้นออกเลยกลายเป็นศูนย์เลยใช่ก็เหมือนในนิมคือหยิบกองนั้นทิ้งออกไปจากเกมเลยหยิบเกลี้ยงนึกออกไหมเชื่ออ่ะฮะเพิ่มกองประมาณไม่ครับไม่ใช่ว่าเพิ่มกองหยิบเหรียญจากกองอย่างนี้ไงนี่ไงหยิบไม่หมดไงเห็นไหมกองสามเปลี่ยนเป็นหนึ่งไงหยิบออกสองเหรียญโอเคยังเนาะการเปลี่ยนทางซ้ายก็คือหยิบไม่หมดเอางั้นอ่ะหยิบไม่หมดให้เหลือตามตำแหน่งที่คุณอยู่ใช่ป่ะถ้าคุณไปเปลี่ยนที่ตำแหน่งห้าแล้วคุณหยิบให้มันเหลือห้าเหรียญโอเคถ้าคุณหยิบตรงขวาสุดแล้วคุณไปเปลี่ยนที่ตำแหน่งสองคือคุณหยิบออกเหลือสองเหรียญถูกไหมเอาใหม่ก็มีว่าอ๋อตัวใหญ่ๆด้วยเหรอโอเคโอเคได้ครับโซมใหญ่หน่อยก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลยอ่ะตัวผมมีอะไรมั่งเอาเลขอะไรหัวหัวก้อยหัวก้อยก้อยหัวอ่ะสมมติผมมีเกมนี้เริ่มต้นที่ตำแหน่งนี้เล่นให้เป็นก่อนเนาะตรงกับในนิมยังไงครับจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสี่เจ็ดถูกปะอ่ะคนแรกเล่นคุณก็อาจจะไปคิดด้วยนิมเลยไหมสายโปรแล้วเฮ้ยคำนวณตำแหน่ง PN ออกมาเลยไม่รู้แอบบวกในใจก็แหละหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดคืออะไรหนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ปะเฮ้ยเป็นตำแหน่ง P แล้วนี่อันนั้นให้คุณเลือก อาจบว่าล่ะอะไรอย่างนี้สมมุติอ่ะไหนคิดเล่นได้หยิบครับอยากหยิบอะไรก็ได้อ่ะผมว่าอย่างนี้ดีกว่าผมตั้งโจทย์ให้ผมจะหยิบในนิมให้เหลือหนึ่งศูนย์
สี่เอ้ยง่ายไปครับอาหยิบให้เหลือ1 เหรียญผมจะทำยังไงอ่ะสิ่งที่จะหยิบในเกมหยิบพริกเต่ายังไงในนิมให้สอดคล้องกับอันนี้ให้เหลือ1147คุณจะหยิบยังไงให้เหลือ1147ตำแหน่งไหนบ้างอ่ะคุณบอกว่าเปลี่ยนตำแหน่งอะไรนะเปลี่ยนตำแหน่งที่สองเป็นก้อยแล้วอะไรนะจะเปลี่ยนไหนอีกหรือจบแล้วถ้าจบแล้วมันไม่ตรงเพราะตำแหน่งนี้ตรงกับ147เท่านั้นใช่ป่ะเออไม่ตรงทำไงครับเปลี่ยนไหนเออต้องเปลี่ยนตรงนี้ทิ้งด้วยถูกป่ะเปลี่ยนตรงนี้เป็นก้อยด้วยเข้าใจไหมเปลี่ยนตรงนี้เป็นก้อยด้วยจะตรงกับตำแหน่งนี้พอดีเพราะในนิมจำได้เปล่ากองสองกองที่มีเหรียญเท่ากันเหมือนกับว่ามันไม่อยู่ในเกมอยู่แล้วเพราะเวลานิมซ้ำกันมันจะกลายเป็นศูนย์เก็ตยังนั่นแหละคีย์สำคัญจบยังนี่ตั้งโจทย์อ่ะนั่นนะสมมติหยิบอีกอ่ะผมจากนี้ผมหยิบเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดอ่ะทำยังไงหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดตอบว่าเดี๋ยวนันทพัฒน์จะได้ช่วยนะเผื่อมีความง่วงหยิบยังไงให้เป็นเหมือนในนิมหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดตอบว่าหยิบกองที่สี่ให้เป็นหยิบกองที่สี่คืออะไรครับเปลี่ยนหัวเป็นก้อยเนาะจบแล้วยังหยิบอะไรนะเปลี่ยนไหนไหมหรือจบแล้วเปลี่ยนกองตอบว่าหนึ่งอ่ะหนึ่ง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 ก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้ไม่ใช่เหรอใช่ป่ะจบก็คือเปลี่ยนกองสี่หัวเป็นก้อยเปลี่ยนกองหนึ่งจากก้อยเป็นหัวเข้าไหมเพราะหนึ่งหนึ่งตรงนี้รวมเป็นศูนย์อยู่แล้วใช่ป่ะเพราะนั้นมันก็จะเหลือ1717ถูกต้องพอดีเก็ตยังว่าเดี๋ยวเกมพลิกเต่าใช่ป่ะกองไหนก็ได้ที่อยู่ทางซ้ายของเหรียญที่เราเลือกของกองที่เลือกเช่นตอนนี้คุณเลือกตำแหน่งสี่ใช่ป่ะคุณเลือกใครก็ได้ที่อยู่ทางซ้ายเหตุผลทำไมเลือกทางซ้ายคล้ายกับว่าคุณหยิบเหรียญลดลงเข้าใจใช่ไหมถ้าคุณไปเปลี่ยนทางขวาได้เหมือนคุณเสกเหรียญมากขึ้นมันทําไม่ได้เข้าใจไหมเออมีคนไปคิดซับซ้อนอย่างนั้นไงเออแล้วเขาเลยบอกสองอันนี้คือสิ่งเดียวกันคือเกมนิ่มเดียวกันนึกออกยังพอนึกออกนะนะหากลยุทธ์ได้หมดเลยเนาะว่าเป็น P เป็น N ยังไงหรือเปล่าเล่นได้หลอกเด็กได้ใครมีคำถามมั้ยพอเข้าใจป่ะไม่แล้วแต่1117นี่คือยังไงตำแหน่ง N ใช่ป่ะทำไงให้ถูกในเนียมคนต้องหยิบ7ออกให้เหลือ1ใช่ไหมแต่ในทางซ้ายง่ายมากคือเปลี่ยน H ที่7ออกแล้วก็เปลี่ยนที่1ออกจบชนะเลยแต่ถ้าในเนียมยังไม่ชนะ1 1 1 1ใช่ป่ะคุณก็ยังไงครับก็หยิบอีก2ทีก็ชนะอยู่ดีเข้าใจป่ะเออใครมีคำถามมั้ยไหมพอนึกออกเนาะของหลายๆอย่างมันฐานะเท่าเทียมกันพอเข้าใจเนาะเออโอเคอันนั้นไปต่อแสดงว่าอันนั้นมาดูงั้นสรุปตอนนี้เป็น N หรือ P การบ้านก็ไปทำเองก็ได้ครับใช่ไหม
อันนี้ง่ายง่ายเพราะคุณรู้แล้วว่ามันเป็นนิมใช่ไหมคุณก็ไปนั่งนิมซ้ำกันได้ปะเนาะแล้วก็ลุยไปอ่ะผ่านมันมีเกมคล้ายๆหมดนะ staircase นิมมัวนิมทุกอย่างนิมหมดเลยบรูคช่างมันพอละโอเคอ่ะใครยังมีคำถามอีกไหมผ่านไปเนาะเรียอ่ะเราคณิตศาสตร์เราอย่างที่บอก combinatorial game มันดีเพราะว่า complete information เข้าใจปะเรารู้ว่าคุณหยิบอะไรคุณก็รู้ว่าเราหยิบอะไรทุกอย่างรู้หมดแล้วก็มันนับได้ใช่ปะมันก็เลยชื่อแค่ combinatorial combinatorical ก็ไม่ในมุมหนึ่งไม่ยากว่าไฟไหนโอเคแต่บางคนพอไปเห็นข้อสอบจริงก็ยากอยู่เนาะมาลองดูต่อครับกราฟเกมกราฟเกมคืออะไรเขาบอกว่าเราจะให้ความหมายที่เท่าเทียมกัน equivalent กันของ combinatorial game โดยการมองบน directed graph รู้จักกราฟเนาะ directed แปลว่าอะไรครับมีทิศทางโอเคเนาะกราฟที่มีทิศทางแล้วเขาบอกว่าทำอันนี้เพราะเกมพวกนี้ที่ถูกอธิบายในเซสชันก่อนหน้าเราสามารถมองมาเป็นในนี้ได้หมดเราสามารถมองตำแหน่งของเกมด้วยจุดยอดโอเคเนาะกราฟประกอบด้วยอะไรเซตของจุดยอดกับเส้นเชื่อมไม่แบบพวกทฤษฎีกราฟอ่ะเราก็เลยบอกว่ามันประกอบด้วยอะไรเส้นจุดยอดเส้นเชื่อมคืออะไรเส้นเชื่อมคือการเดินของเกมเพราะนั้นคุณสามารถมองมันกราฟได้และเดี๋ยวเราจะนิยามตัวนี้ต่อชื่อสเปรดกรันดี้ฟังก์ชันแล้วคุณจะเห็นว่าโอ้โหคนคิดมีชื่อแต่ว่าก็ชื่อดังอยู่เนาะ Spread Grandy Function ที่เกี่ยวกับข้อมูลมากกว่าแค่ตำแหน่ง P กับ N ด้วย P กับ M มันไม่แค่ตำแหน่งคร่าวๆโอเคไหม Spread Grandy Function คำนี้จะมีข้อมูลข้างในเยอะกว่า N กับ P อีกเดี๋ยวเราจะดูว่าเป็นยังไงกันต่ออ่ะเพราะนั้นวันนี้คงได้อยู่หรอกเริ่มสัก11:30กว่าๆอะไรเงี้ยเนาะรีบไปกินข้าวทำอะไรต่อตามนั้นเริ่มเลยเนาะเกมเล่นบน directed graph เขาก็นิยาม directed graph ก่อนเพราะนั้นศัพท์ภาษาอังกฤษเราทับหมดเลยเนาะดูดีๆเขาบอกว่าขั้นแรกเราให้ความหมายเชิงคณิตศาสตร์ของ directed graph ถ้าใครไม่เคยเจอก็ไม่เป็นไร directed graph G ใช้ G เพราะมันคือกราฟคือคู่สองเซต x กับ f โดยที่ x เป็นเซตของจุดยอดx คือเซตของจุดยอด f เป็นฟังก์ชันมองเป็นคณิตศาสตร์หมดเลยเนาะที่แต่ละ x ที่อยู่ใน x เป็นสับเซตของ x งงป่ะ f ตัวนี้นะถ้าคนมองดีๆนะ f ส่งจากอะไรโดเมนคือ x ผลลัพธ์ที่ออกคือสับเซตของ xใช่ป่ะเห็นไหมผลลัพธ์เป็นสับเซตของ x ว่ามันส่งไปไหนสเปซที่มันอยู่อะไรวะ power set ของ x ก็ได้ครับถูกไหม power set คือเซตของสับเซตทั้งหมดเพราะนั้นโดเมนของมันคือ x range ของมันที่ส่งออกไปในแต่ละอันก็คือเป็น power set อย่างนั้นนะครับคุณส่งออกไปปุ๊บได้เป็นสับเซตเดี๋ยวเราลองดูเช่นเขาบอกว่าสำหรับ x ที่อยู่ใน x เราจะบอกว่า fx แทนถึงตำแหน่งที่เป็นไปได้ which a player may move from x แต่นิยามคณิตศาสตร์มันก็ยากหน่อยครับคุณต้องค่อยทำความเข้าใจแล้วเราจะเรียกว่า followers เพราะอะไรครับผู้ตาม follow แปลว่าตามเข้าใจไหม followers ก็เป็นคนผู้ตามของ x ถ้า fx เป็น emptyใช่ป่ะเพราะ fx คือ set เนาะถ้าเป็น empty set เราจะบอกว่า x ตำแหน่งนั้นคือ terminal position คือตำแหน่งสุดท้ายแล้วเพราะไม่มีใครตามมันอีกโอเค
คอ่ะงงอาจจะงงเรามาลองยกตัวอย่างเกมหยิบออกก็ได้เกมหยิบออก21 เหรียญอะไรอย่างงี้ก็ได้โอเคเนาะอ่ะยกตัวอย่างอันเดิมนี่แหละอ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างสมมติเกมหยิบออกเกมหยิบเหรียญนะเนาะเหรียญที่มี21 เหรียญที่เราเคยหยิบเล่นกันที่หยิบได้ไม่หนึ่งก็สองหรือสามก็ได้อ่ะเราสามารถมองอะไรได้มั่งเพราะนั้นเรามองเป็นกราฟเกมที่เป็น x กับ f ใช่ปะมองให้เหมือนเขาเนาะเราจะได้นิยามได้ถูกต้องf เป็นฟังก์ชัน x คือ x อ่านนิยาม x คือใครตำแหน่งที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพราะนั้น x คือ0 1 2ถึง21ง่ายมาก follows ผมก็ต้องตอบ f 0มีค่าเท่าไหร่ใครตามหลังศูนย์ศูนย์เคลื่อนไปไหนได้บ้างตอบว่าเซตว่างเซตว่างเขียนผสมสองอันไม่ได้งงไหมอ่ะเราบอกเลยก็ได้ empty set เข้าใจใช่ไหมไม่มีใครตามศูนย์อยู่เหตุผลเพราะว่าศูนย์เป็น terminal position โอเคถ้าคุณคิดอีกหน่อย F 1คือใครใครที่ follow จากจุดหนึ่งได้เกมจากจุดหนึ่งเลื่อนไปที่ไหนได้บ้างตอบว่าก็คือเซตของศูนย์เก็ตไหมเซตของศูนย์ F 2อ่ะ01ถูกต้องพอแล้วเบื่อ F 21เหลือได้แค่20 19 18ถูกไหมเพราะมันหยิบได้แค่สูงสุด3 เหรียญอ่ะไอ้นนทวัฒน์ครับ18มันจากไหน18คืออะไรครับอายุเราว่าเมื่อหลายปีที่แล้วเลยฮะ18คืออะไรเนี่ย18นี่คืออะไรสามเมื่อไรครับจากโอเค19อ่ะจากโอเคเห็นไหมตอบได้หมดเลยเนาะดีมากโอเคพอเข้าใจยังนี่ตัวอย่างง่ายๆมองเป็น followers เพราะนั้นผลลัพธ์ต้องพ่นออกมาเป็นเซตพอไหวอ่ะงั้นดูต่อเคลียร์เนาะหน้าที่เราพยายามจะ generalize มาเนาะอ่ะต่อไอ้พวกนี้รายละเอียดเยอะค่อยว่ากันไปแล้วกันครับเพเยอร์หนึ่งเริ่มที่ x 0แล้วก็สลับกันเล่นอะไรพวกนี้ว่าไปอ่ะเขาบอกว่าและเราเรียกต่อไปเนาะพอเป็นกราฟปุ๊บเขาบอกว่าตัดปัญหาอะไรบางอย่างออกไปเราก็เลยจะสนใจเฉพาะกราฟที่เป็นไงครับเราจะสนใจเฉพาะกราฟที่มีความยาวน้อยกว่าหรือเท่ากับ n ขณะคือคุณสามารถวิ่งไปจนจบได้อะคิดว่าอย่างนั้นเริ่มจาก x 0ใดๆต้องมีเลข n สักตัวหนึ่งที่อาจจะขึ้นกับ x 0เข้าใจไหมให้ x 0มาก่อนมี n ซึ่งเขาบอกว่าทุกๆ path ก็คือทางเดินเริ่มจาก x 0ต้องมีความยาวน้อยกว่าหรือเท่ากับ n นั้นคือเกมมันต้องเดินไปเรื่อยๆอ่ะไม่มีเกมวกไปวนมาเล่นอยู่กับที่เพราะเป็นในกราฟนี่มันจะมีลูปมีอะไรเนาะเขาเลยตัดเรื่องลูปทิ้งทั้งหมดเขาก็เลยมีชื่อเรียกประมาณนี้อ่ะหรือดูในวงเล็บก็ได้ครับขยายความเพิ่มบอกว่าอะไรอัพพาสนิยามพาสคืออะไรพาสของเลนส์ m ก็คือตัวอักษร m ตัวเนาะ m ตัวต่อจาก x 0ซึ่งตัวถัดไปอยู่ในเซตของตัวก่อนหน้าเนี่ย
ตัวนี้อยู่ใน follower ของตัวก่อนหน้าเช่นพูดแล้วก็งงคุณก็อาจจะงงอ่ะทาจาก5คืออะไรสมมติผมให้ x0 คือ5คุณก็บอกผ่านหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คืออะไร5 4 3 2 1 0เหตุผลเพราะอะไร4อยู่ใน follower ของ5คือหยิบทีละหนึ่งไว้เรื่อยๆเข้าใจใช่ปะผ่านที่เป็นไปได้อีกอันหนึ่งอาจจะเป็นอะไร5 2 0เข้าใจไหมหมายความว่าอะไรเริ่มจาก5คุณหยิบ3เหรียญเลยเหลือ2หยิบอีก2เหรียญเข้าศูนย์เลยทันทีโอเคอย่างนี้ใช้ผ่านในเกมนี้ไหม510ไม่ใช่เพราะเอาในความหมายนี้1ไม่อยู่ใน follower ของ5เข้าใจใช่ปะเข้าใจเนาะ follower ก็คือเซตของ move ที่เป็นได้เอามาเป็นคณิตศาสตร์อย่างนั้นน่ะโอ้โห1ไม่อยู่ใน follower ของ5เพื่อได้สนุกเห็นมุมมองอะไรแปลกๆเก็ตไหมพวกนี้ใช่หมดเพราะว่า2อยู่ใน follower ของ5และ0อยู่ใน follower ของ2เพราะฉะนั้นมันต้องต่อเนื่องกันไปอย่างนั้นนะเก็ตป่ะนนทวัฒน์เป็นไงบ้างครับมีความเย็นง่วง follower ก็คือผู้ตามอย่างนั้นนะตามมาเก็ตไหมงั้นกลับไปดูต่อชอบสลับสนุกสนุกความหมายง่ายๆคือว่าอะไรครับไม่มีไซเคิลเข้าใจไหมไม่มีวงที่พอเป็นกราฟมันจะมีวงกลับไปกลับมาได้อย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าคำนี้ใช้คำว่า progressive rebound ก็คือมันต้องไม่เลย n ตำแหน่งเช่นที่ตำแหน่ง5คุณก็จะรู้ว่าทุกๆผ่านจะยาวไม่เลย5ถ้าคุณเริ่มที่21ทุกๆผ่านจะไม่เลย21แน่ๆเข้าใจใช่ป่ะจะมี n ที่ขึ้นกับตำแหน่งก่อนหน้าหรือความหมายก็ได้นะเขียนไว้ครับ progressively bound ก็คือทุกๆ x 0ที่เริ่มต้นทุกผ่านจะยาวไม่เลย n แน่นอนโดยที่ n นี้อาจจะขึ้นกับจุดเริ่มต้นเช่นเริ่มที่21ทุกผ่านจะไม่ยาวกว่า21แน่นอนได้ครับว่าคุณอาจจะไม่เลย30ก็ได้นะมันไม่ได้บอกว่าต้องเป็นมินิมัมเนาะบอกแค่ว่ามีเข้าใจไหมคุณอาจจะพูดไปเลยว่าเริ่มมีเกมนี้ยังไงก็ไม่เลย100ทุกผ่านไม่เลย100ก็ทำได้ขอให้เป็นตัวเลข n สักตัวหนึ่งก็พอนึกออกไหมคำว่า progressive rebound มันก็เป็นแค่คำเฉพาะเวลาไปอ่านเจอตัวหนาๆอะไรอย่างนี้ละมั้งเพราะนั้นผ่านที่5เป็นไงครับก็มองไม่เลย5ถ้าคุณจะเลือก n ให้มันสวยๆโอเคผ่าน1ก็คือทุกมุกก็มี1อันแค่นั้นแน่นอนอ่ะต่อความหมายง่ายๆคือถ้าเกิด x finite คือไม่มีไซเคิลนี่เขายกตัวอย่างให้ดูเห็นปะเกมหยิบเหรียญ3เหรียญ s subtraction เกมลบออกอ่ะ1 2 3ใครเป็น follower ของ0ก็คือเป็นเซตว่างเพราะเป็น terminal position โอเคใครเป็น follower ของ1ก็คือเซตของ0 follower ของ2คือ0กับ1คนที่อยู่ระหว่าง2ถึง n คุณนิยามแบบนี้ไปเลย completely define the game แทนที่เราต้องมานั่งไล่ตลอดเมื่อไหร่คุณเห็น pattern จบคุณก็ใส่ pattern ลงไปโอเคไหมแล้วเขาก็บอกว่าบางครั้งมันดีที่เราจะใช้เรื่องอะไรครับ representation ของกราฟตำแหน่งเขาเลยใช้เป็นจุดเห็นปะจุด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 ทุกๆเส้นเชื่อมคุณก็เลยใส่อะไร directed graph ยังจำได้ว่า directed แสดงว่าต้องมีทิศทางแสดงว่าเส้นเชื่อมต้องมีหัวลูกศร
ชีวิตจริงเราคงไม่ว่าอยู่มันดูเมื่อยมาสามไปไหนได้บ้างครับวิ่งตรงไปสองเห็นยังเขียนสิวิ่งตรงไปสองวิ่งตรงนี้ไปหนึ่งเห็นยังหรือไม่ก็วิ่งโค้งไปศูนย์เขาก็วาดเป็นลูกศรเป็นจุดอะไรให้มันสวยงามแค่นั้นเองพอนึกออกเออทำไปทำไมเริ่มเลยนิยามนิยามเนาะตัวนี้เป็นตัวเด็ดของเรื่องนะครับแล้วเราสักพักนิดนึงเราก็จบเรื่องนี้ไปทำอย่างอื่นต่อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์บ้างแล้วเนาะคาดหวังว่าเราจะเล่นเกมอย่างเดียวครับก็ใช่แหละแต่นิดนึง break grandi function เดอะเลยนะมีหนึ่งเดียวเนาะมีหนึ่งเดียวคนนี้คิดมาน่าจะเป็นสองคนก็แล้วเดาว่า the spread grandi function คืออะไรเขาบอกว่ากราฟเกมทุกกราฟอะเนาะกราฟเกมสามารถวิเคราะห์หรือว่าพิจารณา p กับ n หรือบางทีสามารถ analyze ถูกวิเคราะห์ได้ด้วย spread grandi function อันนี้ยาม definition เพราะนั้นไม่มีข้อตัวอย่างเราต้องเข้าใจมันให้ได้ spread grandi function ของกราฟคือnon-negative integer เลขจำนวนเต็มไม่ติดลบซึ่ง gx เป็น minimum ของเซต n มากกว่าเท่ากับ0โดยที่ n ไม่เท่ากับ gy โดยที่ y อยู่ใน fx ให้คุณนั่งวิเคราะห์กันคืออะไรวะ minimum ต่ำสุดใช่ปะต้องมากกว่าเท่ากับ0จะมีตัว lower bound เลยว่าไปมี minimum ขึ้นมาโดยที่ n ตัวที่เลือกมาต้องไม่เท่ากับ gy โดยที่ y มาจาก forer ของ x งงฮะเนาะงงมากมายหรือเขียนสั้นๆเขาบอกว่าในคำพูดในคำอธิบายคือตัวที่เล็กที่สุดตัวจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบที่เล็กที่สุดที่ไม่เจอในบรรดา spread grandi function ของตัว followers ใดๆในนั้นโอเคไหมเช่นยกตัวอย่างค่อยๆนึกก่อนทำความเข้าใจเดี๋ยวค่อยเขียนดีๆเช่นลองดูเกมหยิบออกเลยก็ได้เกมหยิบออกเขียนย่อๆไปเลยเนาะSG function มาจาก spread grandi function ลองเอาเกมหยิบออกหนึ่ง S ในการหยิบออกคือหนึ่งสองสามโอเคไหมมาเริ่มคำนวณค่าฟังก์ชันกันฟังก์ชันก็จะ G เนาะใช้ G นะครับชอบใช้ G อ่ะG0 มีค่าเท่าไหร่คุณก็ไปคิด follower ของ0มีใครบ้างเซตว่างถ้าไม่มีใครเลยมันก็เลยเลือกตัวที่ต่ำที่สุดที่เป็นไปได้0นึกออกยังค่อยๆดูต่อ G1 เลือกใครก็ไปดู follower ของ1follower ของ1มี0อยู่แต่0จองเลขอะไรไว้แล้ว0มันจองเลข0ไว้แล้วใช่ป่ะเพราะนั้นตัวนี้ต้องหาตัวต่ำสุดของบรรดาที่เหลือเข้าใจไหมอ่ะตอนนี้ที่สุดไม่มีใครเลยเพราะเลขมันมีได้ตั้งแต่0 1 2ได้หมดมันก็เลยเลือกตัวต่ำสุด0ตอนเป็น1เซตทางเลือกของมันมี0 1 2 3ไปเรื่อยๆเนาะจำนวนเต็มอ่ะแต่ G0 มันจองที่นี่ไว้เข้าใจใช่ป่ะ G0 จองไว้แล้วเพราะมันต้องเลือกตัวต่ำสุดที่เป็นไปได้ต่อไปมันก็เลยเลือก1ทำความเข้าใจดีๆมันไม่ยากอ่ะแต่ตอนแรกจะงงได้หน่อยนี่คือ G0 เนาะมาดู G2 มั่ง G2 เป็นไงครับG2 คุณก็ไปดูอีก0 1 2 3 4เกิดอะไรขึ้น G0 จองแล้วที่0เช็คก่อน followers ใครเพราะ
ว่าคุณก็แอบไปคิดนะเพราะ for loop ของสองคือศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งทำให้คุณต้องไปดูว่าไอ้ตัว g ศูนย์กับ g หนึ่งจองค่าอะไรไว้แล้วบ้างใช่ปะมันจองค่าศูนย์ไว้แล้วมันจองค่าหนึ่งไว้แล้วมันก็ต้องเลือกตัวต่ำสุดที่เป็นไปได้คือสองเห็นยังมันต้องเลือกตัวต่ำสุดที่ยังไม่มีใครจองโอเคคนคิดก็ดีเนาะ g สามเดาเลยเขียนเขียนแล้วสามเหตุผลเพราะศูนย์หนึ่งสองถูกจองใช่ป่ะถ้าจะเขียนหนึ่งมาก็ได้ g ศูนย์จองแล้ว g หนึ่งจองแล้ว g สองจองแล้วมันเลยต้องเลือกเบอร์สามเข้าใจไหม g สี่อ่ะผิด g สี่มีใครจองแล้ว follower มีแค่ไม่มีศูนย์เห็นยังมีหนึ่งสองสามแต่พวกหนึ่งสองสามมันจองค่าหนึ่งสองสามเพราะตัวมันเอาต่ำสุดศูนย์ก็มันไม่มีใครจองศูนย์อยู่นี่ follower มีแค่สามตัวเห็นยังผมถึงอยากวาดรูปออกมาเห็นยังงงงงค่อยๆผมเลือกตัวนี้เพราะไม่มีใครต่ำสุดผมเลือกตัวนี้เพราะไม่มีใครมันโดนจองเบอร์ศูนย์ไปเลือกตัวสองเพราะว่ามันต่ำสุดตรงนี้เลือกเบอร์สามเพราะมันต่ำสุดแต่พอมาตรงนี้เป็นไงครับเฮ้ยว่างเสียบที่ศูนย์แทนเข้าใจยังเออเริ่มนึกออกแล้วเนาะ spread grandy function เอาตัวต่ำสุดที่เป็นไม่ได้โดยที่เพื่อนยังไม่เลือกอ่ะถ้าเพื่อนมันเลือกตัวไหนไปแล้วเราก็ไปหาตัวที่เหลือเลือกเข้าใจปะแล้วเอาตัวต่ำสุดมาเอามักน้อยเนาะเข้าใจอยู่รู้เรื่องอยู่ไหมดูอันข้างบนคืออะไรคะอ่ะฮะลองดูไม่ต้องดู follower ของสี่ในบรรดาสี่อ่ะมีใครบ้างสี่มันวิ่งไปแค่หนึ่งสองสามถูกไหมอ่ะมันวิ่งไปศูนย์ไม่ได้เก็ตยังมองเหมือนตำแหน่งสี่นะตำแหน่งสี่มันวิ่งไปได้แค่สามสองหรือหนึ่งเห็นยังไอ้พวกนี้จองค่าหนึ่งไอ้นี่จองค่าสองไอ้นี่จองค่าสามแต่ว่าศูนย์ยังไม่มีใครเลือกเลยในบรรดาสามตัวนี้ไม่มีใครเลือกศูนย์เลยเราก็เลยเลือกศูนย์ซะโอเคไม่ G ห้ายังงงยังไม่เห็นมีคนเห็นแล้วครับ G ห้าเป็นไง G ห้าบอกว่ามีใครบ้างนะเดี๋ยว F ห้ามีใคร F ห้ามี4 3 2แต่ G สี่จับศูนย์ไว้ถูกป่ะ G สามจับสามไว้ G สองจับสองอ้าวเหลือรูว่างมันก็เลยตอบหนึ่งเออโอเคอ่ะมีคนเห็นแล้วครับมันก็จะดูวนๆเวียนๆไปนิยามแปลกๆดีเออเห็นไหมพอทนได้เนาะรหัสของเขาเองของเฟอร์กูสันนี่เขาก็รหัสสี่มั้งนะผมเข้าใจอ่ะรหัสปีสี่อ่ะเลเวลประมาณอันเดอร์กราดปีสี่เราพอเข้าใจได้เนาะเออเอาพวกนี้ไปสอน GE ก็ได้เนาะนะไม่ได้หรอกมันก็จะงงเนี่ยฟังก์ชันแล้วแต่คนถามว่าแล้วเราจะทำอะไรหน้าที่เราจะบอกว่า spread grandy function เนี้ย generalize n กับ p ที่เรามีนะมันจะดีกว่านั้นอีกเดี๋ยวเราจะเห็นว่าดียังไงมีคำถามไหมเซเลนที่ดาพอไหวป่ะพอนึกออกเนาะเออโอเคไม่มีคำถามเนาะอันนั้นกลับไปดูของเราต่ออีกชื่อหนึ่งคือ max minimal excludent แปลว่าอะไรครับ minimal ว่าตัวต่ำสุด exclude แปลว่าอะไร include แปลว่ารวม exclude คือไม่เอาใช่ป่ะต
ตัวต่ำสุดที่ไม่ถูกเอาด้วย G ตัวก่อนหน้าเข้าใจไหมหรือบางทีเรียกเป็น max เลยก็ได้นะ minimal ย่อมาจากว่า minimal excludent เป็นเซตของ non-negative integer ที่เล็กที่สุดที่ไม่อยู่ในเซตนั้นไม่อยู่ในเซตนั้นโอเคเนาะและเห็นสังเกตว่านี่ไงนิยามไง recursively recursive ย้อนวนตัวขึ้นกับ follower พอเข้าใจยังแล้วถ้าคนมองดีๆเดาอีกสมมตินี่ก็คือคำอ่านว่าอะไรนี่คือคำอธิบายแล้วก็พูดไปแล้วเขาบอกว่าวิธีการมองพวกนี้ก็คือเราจะใช้ gx เราจะมีหา gx คำนวณได้โดยใช้ inductive technique ก็เดี๋ยวเราดูว่า induction กับบาร์นั้นน่ะเขาบอกว่าพวกนี้ใช้ได้หมดเลยกับ progressively bound graphs กราฟที่ไม่มี cycles โอเคเนาะมันจะตอบได้หมดแล้วเราแสดงได้ว่ากราฟที่ไม่มี cycle พวกนั้น spread granny function exists พิสูจน์ได้และ unique อะไรป่ะยูนิคคือมีหนึ่งเดียวรวมไปถึงไฟไนท์ด้วยค่ามันไฟไนท์แต่ถ้ากราฟแปลกๆอื่นๆคุณต้องใช้เทคนิคมากมายเดี๋ยวเราค่อยดู 3.4 แต่เราไม่ได้เน้นเยอะเนาะเราแค่อินโทรทูเองนะครับในความหมายจริงๆเราไม่ได้ใส่ในชื่อเราก็อินโทรเรามีเรื่องให้เล่นเยอะเราไม่ได้เจาะลงทางนี้โดยตรงพอไหวป่ะพอนึกออกเนาะงั้นไปดูต่ออ้อให้คิดศูนย์เป็นตำแหน่งอะไร P ใช่ป่ะจำได้ไหมในเกมนี้ศูนย์คือ P 4คือ P เห็นได้ยังเห็นอะไรคล้ายๆกันยังศูนย์คือ P 4คือ P ใครเป็น P อีก8ใช่ป่ะ8คือ P คุณเห็นตำแหน่งที่เป็น P ไหม Spread Granny Function คือศูนย์เข้าใจไหมเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะนิยามต่อไปนี่ไงเขาบอกว่าสมมติถ้าคุณมี spread granny function ของกราฟเกมมาแล้วคุณก็จะง่ายมากเลยในการตอบเช่นตำแหน่งที่ G เป็นศูนย์คือ spread granny เป็นศูนย์คือตำแหน่ง P position และตำแหน่งที่เหลือเป็น Nแต่คุณก็สงสัยเอ้ยเราดูแค่ศูนย์งั้นแสดงว่าตำแหน่งที่เป็น1เป็น2เป็น3ถ้าสมัยก่อนเราเรียกมันว่าเป็น n หมดเนาะแต่พอเป็นนี้มันมีตัวเลขบนมันด้วยแสดงข้อมูลมันต้องเยอะกว่าเดี๋ยวเราจะเห็นความแตกต่างคำนวณ spread granny ไปต่อทำอะไรยังไงได้บ้างอ่ะเท่านั้นสรุปตรงกับเงื่อนไขเราเป๊ะหมดเลยเนาะตำแหน่ง terminal เป็นศูนย์ที่ตำแหน่ง terminal spread granny เป็นศูนย์หมดทุกๆ followersจะไม่เป็นศูนย์ก็คือเรียกเป็นตำแหน่ง n โอเคแล้วก็ตำแหน่ง p หรืออะไรก็คือมี1ตัวที่วิ่งไปหาอะไรเงี้ยครับก็ตอบได้แล้วเขาบอกว่า spread granny function นะมีข้อมูลเกี่ยวกับเกมมากกว่า n กับ p ที่เราบอกเขาก็คำถามที่เขาถามไอ้ข้อมูลที่มากขึ้นเนี้ยเอาไปทำอะไรใช่ป่ะตำแหน่ง1อย่างนี้ถ้าคุณไปคิดเนาะตำแหน่งที่1G เป็น1ตำแหน่ง2 G เป็น2ถ้ามองแค่ N กับ P 2ตัวนี้คือ N เหมือนกันแต่ถ้ามองในฐานะ spread granny เราต้องบอกว่า2อันนี้ไม่เท่ากันใช่ป่ะเพราะค่าฟังก์ชันไม่เหมือนกันมันน่าจะมีอะไรที่แตกต่างข้อมูลตัวนี้เลยเยอะกว่าคำถามว่าข้อมูลไปทำอะไรเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปว่าข้อมูล spread granny function ตัวนี้จะไปยุ่งเกี่ยวกับผลรวมของเกมเข้าใจไหมคนโปรมากเลยเล่นนิมพร้อมกันเนี่ยเกมหยิบเหรียญอะไรเงี้ยซ้ำของเกมเยอะแยะคนเลยจะรู้ว่าต้องทำอะไรหยิบยังไงตำแหน่งไหนคนเล่นเล่นเท่าไหร่ลองดูถ้าบางคนโหดดีก็ดีครับไปลึกๆอ่ะยกตัวอย่างเราทำไปแล้วอ่ะอ๋อดูอันนี้เลยก็ได้ตัวอย่างนี้คุณคิดซิว่าทำไมมันใช่
ถ้าเล่นกราฟเกมจำได้ไหมเรานิยามเหมือนเดิมว่าคือที่ไหนเป็นเทอร์มินอลเราจะใส่ศูนย์ให้หมดคุณก็เลยมาร์กตำแหน่งพวกนี้คือศูนย์ที่ไหนมีเทอร์มินอลยัดศูนย์ให้หมดโอเคป่ะนี่คือเลขที่ได้ก่อนต่อดู for loop ใช่ป่ะเพราะนั้นถ้าตรงนี้เป็นศูนย์แล้วเลเวลถัดไปคุณต้องได้พวกนี้เป็นหนึ่งใครวิ่งไปหาศูนย์ต้องเป็นหนึ่งใครวิ่งไปหาศูนย์ต้องเป็นหนึ่งคุณก็บอกเฮ้ยทำไมตรงนี้เป็นสามคุณต้องเช็คก่อนว่าเป็นไงครับจริงมันขึ้นอย่างจริงอ่ะคุณได้หนึ่งแค่ตรงนี้แหละมั้งเนี่ยอ่ะถ้าทำจริงๆนะเลเวลถัดไปเดี๋ยวเราจะลองเล่นดูคุณได้แค่หนึ่งตรงนี้โอเคไหมเพราะหนึ่งนี่มีขาเดียว follower เดียวคือศูนย์มันเลยต้องรับหนึ่งเข้าไปเก็ตปะมาดูต่อขานี้เป็นไงมันมีสองขาขาหนึ่งจองศูนย์แล้วเห็นปะอีกขานี้จองหนึ่งแล้วมันเลยต้องได้สองเก็ตยังค่อยค่อยหาดีๆนะแล้วข้อสอบผมมีกราฟเส้นให้เนาะแล้วคุณต้องเขียนลงไปเลยนะแล้วผมเห็นเด็กส่วนใหญ่พอผิดหนึ่งจุดเจ๊งหมดเลยนะรู้ใช่ปะเจ๊งหมดเลยครับเช่นเฮ้ยตรงนี้เป็นหนึ่งปั๊บที่เหลือเละหมดดูดีๆอย่างตรงเนี้ยถ้าคุณรีบหาเลยกดหนึ่งเข้าไปเลยเป็นไงพลาดเพราะ follower มีสามขาคุณต้องเช็คให้หมดก่อนว่าไอ้สามขาเนี้ยเอาเลขอะไรไปแล้วบ้างถูกไหมมันถึงจะคำนวณได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเลยต้องรอขานี้ก่อนว่าขานี้เอาเลขอะไรถูกปะเพราะสเต็ปนี้ก็มาดูขานี้ขานี้มีใครจองไว้แล้วมีขาเดียว followers เดียวคือวิ่งมันที่จุด A ซึ่งมันจองหนึ่งไว้ก็มองหาไม่มีใครจองศูนย์มันก็เลยรับศูนย์เข้าไปโอเคเนาะขานี้มีสองขาเห็นไหมจุดนี้มองเห็นอยู่เนาะแต่จุดนี้มีคนจองหนึ่งมีคนจองสองไม่มีใครจองศูนย์มันก็เลยเอาศูนย์อย่างค่อยๆไล่ย้อนกลับไปเอาก็นิยามสเปรดแกรนดี้ครับพวกนี้คือสเปรดแกรนดี้นะเฮ้ยเดี๋ยวค่าตัวเลขพวกนี้คือค่าของสเปรดแกรนดี้นะใช่ป่ะไอ้พวกศูนย์หนึ่งหนึ่งอะไรพวกนี้เราไม่ได้คำนวณอะไรใหม่นะเราคำนวณค่าฟังก์ชันที่แต่ละจุด vertex จุดยอดมันนะโอเคเนาะอันนี้มีขาเดียวลงมาใช่ไหมก็คือ followers มันจองเลขสองอยู่เพราะมันก็เลือกตัวต่ำสุดไม่มีใครจองศูนย์มันเลยรับศูนย์เข้าไปเก็ตปะไล่ต่ออันนี้มีขาเดียวถูกจองศูนย์ไปแล้วมันก็เลยต้องเอาหนึ่งถูกไหมตรงนี้มีสองขารับหนึ่งรับศูนย์ไปแล้วไม่มีต่ำกว่านี้ก็เลยต้องเอาสองเข้าไปเข้าใจยังตรงนี้มีขาเดียววิ่งมาสองวิ่งมาที่นี่มันรับเลขสองไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราเลือกตัวต่ำสุดที่เป็นไม่ได้คือศูนย์เพราะไม่มีใครจองศูนย์โอเคไหมความหมายก็ยังเป็นเหมือนเดิมสเปซแกรนดี้คือเราอยากเลือกตัวต่ำสุดถ้ามีศูนย์ให้เลือกเราเลือกศูนย์ถ้าไม่มีเหตุผลเพราะเพื่อนเอาไปแล้วเราก็เลยเลือกตัวสูงขึ้นมาเข้าใจปะตำแหน่งนี้เป็นไงสองขาเลือกศูนย์เลือกหนึ่งมันเลยเป็นสองแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเห็นไหมเพราะนั้นถ้าผมมีกราฟมาให้ไม่มีตัวเลขอะไรเลยเนาะขออย่างเดียวต้องมีอะไรครับมีหัวลูกศรให้เราเราจะตอบได้หมดว่าแต่ละโจทย์มีค่าสเปรดแกรนดี้เป็นเท่าไหร่อ่ะสมมติถ้ามีเลขตามนี้แล้วคุณเล่นเกมนี้เป็นได้ไหมเล่นเป็นบ้างเล่นเป็นหมายความว่าไงถ้าผมเริ่มที่นี่เริ่มนะสมมติเริ่มต้นคุณจะวิ่งไปเส้นไหนคุณก็บอกวิ่งหาเอ้ยเดี๋ยวเริ่มก่อนเล่นก่อนหรือเล่นหลังให้คุณเลือกได้คุณก็เช็คก่อนตำแหน่งนี้ spread grandy เป็น1ใช่ป่ะไม่ใช่0ถ้าเป็นตำแหน่ง n ถ้าเราเลือกเลยใช่ป่ะเราเล่นก่อนเลยแล้วเราวิ่งไปไหนวิ่งไปหา0ถูกไหมเราก็บอกให้งั้นเดินมาทางนี้สมมติเนาะไม่รู้เดี๋ยวค่อยลบแล้วกันเดินมาทางนี้โอเคเพ
เขาเดินมาทางนี้ปุ๊บตาเพื่อนเลือกใช่ป่ะเพื่อนเลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพื่อนก็วิ่งมานี่มาเป็นตาเราเนาะเราก็ต้องมองหาเป๊กกันดี้ไม่ศูนย์ครับมันต้องหาทางเป็นศูนย์แน่ๆเราก็เลยวิ่งทางล่างเห็นปะเพื่อนไม่มีทางเลือกเพื่อนวิ่งมานี่เราก็บังคับเราชนะเลยจบเพราะการเลือกที่ถูกทิศปุ๊บเราจะพาเราไปถึงจุดเส้นชัยได้เลยเก็ตเนาะอ๋อโอเคโอเคพอเข้าใจเอาใหม่ส่วนเริ่มที่อื่นล่ะเริ่มที่อะไรมันวนๆหน่อยดีไหมเริ่มที่นี่ก็ได้ถ้าเพื่อนคุณหรือเพื่อนไม่รู้จักสเปรดแกรนดี้เอ้ยวิ่งมาทางนี้ดูใกล้เดี๋ยวจะรีบจบไวอะไรนี้ไม่ได้ใช่ป่ะทำไงครับเราเริ่มก่อนจะเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังเล่นก่อนเลยเนาะวิ่งหาศูนย์ใช่ป่ะปุ๊บวิ่งมาที่นี่เพื่อนไม่มีทางเลือกแล้วเพื่อนเลือกมาที่นี่ถูกไหมตอนนี้เป็นตาเราเรามีสองทางให้เลือกเราเลือกขวาไหมไม่เนาะเราก็ต้องวิ่งหาศูนย์เห็นยังพอเพื่อนปุ๊บถูกบังคับมาที่หนึ่งตาเราพามันเข้าศูนย์เลยเสร็จเราก็ชนะแน่เห็นยังมันมีข้อมูลสำคัญอะไรบนนี้อยู่พอเข้าใจไหมพอไหวเนาะไม่ยากเนาะใช้สมองเยอะๆอย่างที่บอกนะไม่ได้ใช้บ่วงเมทริกคูณอะไรรุนแรงยังเข้าใจไหมยังไม่ได้ใช้โอเคเดี๋ยวได้ใช้ครับให้เมมถามไหมพอไหวเนาะสนุกดีเจอปุ๊บกดเต็มให้หมดเลยนะใครพลาดแสดงว่าเนี่ยคิดเลขไม่ดีครับส่วนใหญ่พี่ก็เห็นมีพลาดบ้างเพราะพอจุดหนึ่งผิดบอกแล้วเนาะเจ๊งหนักเลยนะมันจะผิดทั้งกราฟเลยนะเข้าใจปะคุณก็ภาวนาให้คุณไม่พลาดเอาแล้วกันนะตอบยากอยู่เขายกตัวอย่างเกมอีกสเปรดแกรนดี้ของเกมหยิบออก1 2 3เราทำไปแล้วใช่ปะนี่ไง x คือตำแหน่ง g x คือค่านึกออกอยู่เนาะดูสิ x คือตำแหน่งนี่เกมหยิบออก0 1 2 3 4ที่เราเห็นแล้วมันจะดูเป็นแพทเทิร์นออกมาใช่ป่ะหมด0หมด0เพราะนั้นตำแหน่งคราวนี้บอกได้เยอะกว่านั้นด้วยนะเขาตอบว่าอะไร g x ทักคอนกรีเท่ากับ x หมด4อะครับนอกจากตอบให้ว่าตำแหน่งไหนเป็น p เป็น n มันยากใช่ไหมเขาบอกเลย spread grandy ของตัวนี้คือ congruent กับ x mod 4เท่ากับ x mod 4ก็คือเศษเหลือจากการหารด้วย4เพราะถ้าผมมี21ผมก็ทำไงหาร4ปั๊บเศษ1แล้วมันเป็นพวกมีค่าเป็น1เดี๋ยวเราค่อยเห็นต่อว่าค่าพวกนี้ไปทำอะไรโอเคปะ1ยกตัวอย่างเกมต่อ at least half เขาบอกว่าสมมุติว่าเป็นเกมเดียวมีกฎเกณฑ์ว่าคุณต้องหยิบอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของเหรียญที่มีตามชื่อเลย at least ว่าอย่างน้อย half คือครึ่งตำแหน่งจบเกมอยู่ที่ศูนย์คุณ compute spread grandy function inductively ก็คือย้อนมาได้แบบนี้จริงไหมเอาเช็คซิที่0เป็นไงครับ terminal 0แน่ที่1ต้องหยิบอย่างน้อยครึ่งหนึ่งใช่ป่ะหยิบครึ่งเหรียญไม่ได้คุณเลยต้องหยิบ1เพราะนั้น followers คือ0เข้าใจไหมมันถูกเอาไว้แล้ว0มันก็เลยได้เลข1ที่2ต้องหยิบอย่างน้อย1เหรียญก็คือหยิบ1หรือ2ก็ได้เข้าใจใช่ปะมันก็เลยมีคนจอง1จอง2แล้วเอ้ยจอง0จอง1แล้วมันเลยต้องเป็น2แล้วก็หมายถ้าผมเขียน follower นะคือตรงนี้มันโดดมา2ตำแหน่งนี้ได้ซึ่งคุณดูค่า g มันจอง0จอง1แล้วมันเลยเป็น2เห็นเนาะตอน3เหรียญเป็นไงหยิบครึ่งหนึ่งมี3เหรียญหยิบอย่างน้อยครึ่งหนึ่งคือหยิบกี่เหรียญ2เหรียญเฮ้ยหยิบไงเหรียญครึ่ง
อย่างน้อยมากกว่าครึ่งหนึ่งก็หยิบ2 เหรียญหรือ3 เหรียญใช่ป่ะเพราะตำแหน่งนี้มีแค่เปลี่ยนสีแล้วไม่รู้เอาสีโทษไม่สองก็สามเห็นยังสเปรดแกรนดี้มันเลยเป็นแค่สองเข้าใจป่ะเพราะมันจองศูนย์จองหนึ่งไปแล้วมันก็เลยได้ต่ำสุดคือสองเก็ตเนาะคิดต่อเลขสี่อ่ะครึ่งหนึ่งคืออะไรสองเหรียญใช่ป่ะบางคนหยิบได้2 เหรียญ3 เหรียญหรือ4 เหรียญบางคนกระโดดไปได้ทั้งหมดที่สองสามสี่เริ่มเน่าขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เป็นไงครับมีคนเอาศูนย์แล้วเอาหนึ่งแล้วเอาสองแล้วมันเลยรับสามไปเก็ตป่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเห็นลักษณะมีศูนย์หนึ่งสองสองสองตัวสามสามสี่ตัว4 8 ตัวมันก็จะเป็น2 ยกกำลังอะไรว่าไปนี่คือนิยามคุณจะเห็นพวกนี้ได้ยังไงก็มาจากการมองเองนะครับเข้าใจป่ะผมถามว่าตำแหน่ง20เป็นไงครึ่งหนึ่งคือ10ใช่ไหมเพราะนั้นคุณก็ต้องไปหาที่10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0มาหมดเห็นยังมันอินดักทีฟเพราะว่าคุณต้องไปหาตัวก่อนหน้ามาก่อนคุณหนึ่งจะหาตัวสูงขึ้นไปได้เพราะคุณก็ต้องไล่มาเลยศูนย์เป็นไงหนึ่งเป็นไรสองเป็นไรในเกมที่ผมให้ทำก็ต้องคุณก็ไล่เอาไม่มีทางดีกว่านี้เนาะใครมีคำถามบ้างครับไม่ไปต่อเขาบอกในความจริงในความจริงเกมนี้เป็นเกมที่ซิลลี่มากเลยนะซิลลี่แปลว่าซิลลี่แปลว่าอะไรเนี่ยซิลลี่ซิลลี่ฟูลก็ได้ครับโง่ใช่ครับซิลลี่แปลว่าโง่เกมนี้โง่มากเพราะอะไรครับหยิบอย่างน้อยครึ่งหนึ่งคุณจะหยิบทําไมมี100 เหรียญก็หยิบหมดเลยเล่นเมื่อไหร่ก็ชนะถูกป่ะเข้าใจไหม one can win it at first move ใครเริ่มก่อนชนะแน่เลยเพราะหยิบเหรียญออกหมดเลยใช่ป่ะแล้วเขาถามว่าเราจะคำนวณ spread grandy function ไปทำไมถ้าทุกคนรู้วิธีเอาชนะแล้วเข้าใจใช่ไหมเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวต่อไปอีกครับเขาก็พยายามจะยกขึ้นมาให้ดูถ้านะถ้าเนาะคราวนี้เขาบอกว่าถ้าเกมเล่นแบบว่ามีหลายๆกองแทนที่จะเป็นกองเดียวคราวนี้ไม่ง่ายแล้วนะเข้าใจครับปะนึกออกเนาะสมมติว่ามีกองเช่นสมมุติเกมมีแบบว่าเอาเกมมีเกมหยิบเกมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเนี้ยผมมีกอง10กอง8กอง6กอง40คุณก็เริ่มสนใจเฮ้ยคราวนี้หยิบยังไงชนะเข้าใจไหมหยิบได้ทีละกองเนาะทีละเกมเพื่อนจะบอกหยิบ10 หมดเลยเพื่อนมันก็หยิบ8 หมดเลยพอเราหยิบ6 หมดปั๊บเพื่อนก็หยิบ40 หมดเพื่อนชนะเริ่มเห็นยังทางที่ดูแล้วเหมือนถ้ามีกองเดียวมันง่ายคุณก็เหมาหมดเลยแล้วก็จบเป็นผู้ชนะแต่พอมีเริ่มมากกว่า1 กองขึ้นมามันเริ่มไม่ง่ายแล้วเดี๋ยวค่า spread grandy จะมาช่วยเราว่าเราควรหยิบเท่าไหร่ถึงจะดีเข้าใจไหมเราก็ยังไม่รู้ด้วยตำแหน่งนี้ N หรือ P หรืออะไรเพื่อนอาจจะหยิบของเราหยิบ10 หมดเพื่อนบ้าหยิบเหลือครึ่งหนึ่งมันหยิบเหลือ4แล้วพอเราเหมาหมดเอ้ยมันสลับไปสลับมาเพื่อนอาจจะชนะก็ได้เข้าใจไหมมันมีกลยุทธ์อะไรเราก็ต้องไปมองด้วย spread grandy อีกถ้ามีคำใบ้แล้วครับคำใบ้คืออะไรนะใช้ spread grandy กับ nim addition nim addition จำได้ป่ะไอ้ nim ซ้ำเราอ่ะคืออะไรเหมือนการได้ศูนย์ต่างกันได้หนึ่งแล้วใช้ของสองอย่างนี้มาคำนวณได้เข้าใจไหมไอ้พวกนี้ข้ามไปก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองตัวอย่างเลยนิดหนึ่งอย่างเงี้ยมีลูปมีอะไรเราไม่ต้องสนใจมันเยอะ exerciseเนาะคุณไปหาปริ้นออกมาทำเอาเองแล้วกันค่อยว่าโอเคไหมไปลองคิดเอง
การบ้านเนาะข้อนี้เพราะนั้นคุณก็ปริ้นออกมาแปะตัดหรือยังไงใครจะมานั่งลอกลายไม่รู้มันดูเสียเวลาก็ไปหาตอบมาให้ได้ครับจะเขียนในนั้นในนี้ส่งมาก็ได้โอเคไหมข้อนี้ไปทำมาครับหา spread grandi function แล้วแต่ละจุดต้องมีค่าตัวเลขแปะอยู่เลยโอเคไหมวิธีทำส่งคุณก็ต้องเอาพวกนี้เนาะใส่ศูนย์ใส่หนึ่งใส่เลขอะไรลงมาเลยง่ายๆเริ่มที่ไหน terminal ก่อนเสมอใช่ปะแล้วก็ไล่ย้อนกลับไปโอเคไหมอ่ะงั้นเรามาลองเกมของง่ายเราทำดู spread grandi ของเกม subtraction 1 3 4เกมยีบอกอ่ะที่เรากระโดดข้ามเลข2ไปบ้างอะไรเงี้ยทำได้อยู่ใช่ปะหา spread grandi ทำยังไงอ่ะลองดูนิดหนึ่งเดี๋ยวคุณอาจจะทำเองได้แล้วจริงๆให้ทำเองก็ได้มั้งคุณก็ทำเหมือนเดิมเนาะ x กับ gx ลอกมาเลยคุณต้องเขียนไปสักระยะหนึ่งจนคุณเห็นแพทเทิร์นแล้วอ่ะก็เลิกไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่พอตัวใหญ่พอเปล่าไม่รู้ S ในการหยิบออกคือ1 3 4ขั้นแรกเริ่มที่ไหนเทอร์มินอลใช่ป่ะเทอร์มินอลสเปรดกรันดี้ศูนย์แน่ที่จุดหนึ่งหาฟอลเลอร์มันวิ่งไปไหนได้ไปศูนย์ได้ใช่ป่ะเพราะนั้นมีคนจองศูนย์แล้วมันรับค่าหนึ่งเห็นไหมที่จุดสองฟอลเลอร์คือหนึ่งอย่างเดียวใช่ไหมหนึ่งจองหนึ่งไว้มันเป็นศูนย์หรือสองศูนย์ก็มันไม่มีใครจองศูนย์นะเข้าใจเปล่าไม่ได้มีคนจองหนึ่งปุ๊บคุณอยากได้สองนะทั้งที่ศูนย์มันว่างอยู่นะเข้าใจเปล่าเออสามอ่ะสามคุณสามารถหยิบอะไรได้หยิบหนึ่งก็คือโดดมาที่ศูนย์นี่ใช่ป่ะหยิบหนึ่งหรือหยิบสามจองศูนย์ไว้แล้วจองศูนย์ไว้แล้วคือให้มันกลายเป็นหนึ่งอีกเห็นไหมที่จุดสี่เป็นไงได้มั่งที่จุดสี่ที่จุดสี่วิ่งไปอะไรได้มั่งหนึ่งสามสี่เห็นยังหนึ่งสามสี่มันรับค่าสองครับเพราะไม่มีใครจองสองอยู่เห็นไหมค่อยๆฝึกดีๆนะ spread grandi max ก็คือ minimal excludent เข้าใจป่ะโอเคห้าล่ะห้าเดินไปไหนได้มั่งหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่ศูนย์โดนแล้วหนึ่งโดนแล้วสองโดนแล้วมันต้องรับสามอย่างเดียวเห็นยังต้อง inductively อะไรไหมไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนคุณเห็นแพทเทิร์นเฮ้ยยังไม่เห็นแพทเทิร์นทำต่อหกอ่ะหนึ่งสามสี่ศูนย์กินแล้วหนึ่งกินแล้วสามกินแล้วตอบสองนะไม่ใช่สี่สองเออเลขมันดูแปลกๆเห็นปะต่อเจ็ดอ่ะเจ็ดกินไปหนึ่งสามสี่จองหนึ่งแล้วจองสองแล้วโอ้ไม่มีใครเอาศูนย์ฉันรับเองศูนย์เขาได้เนาะเห็นแพทเทิร์นยังไม่ลงต่อไปคิดว่าเลขหนึ่งอ่ะเราก็ไปนั่งไล่เอาครับคนก็ไปใส่หนึ่งสามสี่เออไม่มีใครจองหนึ่งค่ารับหนึ่ง เริ่มเห็นแพทเทิร์นแล้วมั้งใช่ป่ะตรงนี้เป็นไรหนึ่งสามสี่มันรับหนึ่งสองสามแล้วมันเอาศูนย์จุดไปจบโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ย
ข้อนั้นตอบ dx เท่ากับอะไรบ้างหมดแล้วถ้าหมด7ลงตัวใช่ป่ะเขียนอย่างนี้หรือเปล่าใครอีก2 มอด 7อะไรอีกอ่ะตัวหนึ่งก็ต้องตอบได้เดี๋ยวถ้าเป็นพวกหนึ่งอ่ะ gx เท่ากับ x มอด7หรือเปล่า0 มอด 7คืออะไรครับงงไหมไอ้คำว่ามอดคืออะไรพวกที่ศูนย์ตรงกับศูนย์มอด7เนาะก็คือ0 7 14ใช่ปะพวกนี้ตรงกับพวกบวก2เข้าไปก็คือพวกเศษ2ใช่ปะขึ้นกับตำแหน่งมันนะอันนี้คุณต้องระวังเขียนนี้ไม่น่าจะถูกนะ gx คืออะไรไม่รู้ก็ให้เขียนออกมาอ่ะพอแล้วมั้งสรุปว่าไงครับคือรู้ว่าลบ7อ่ะแน่ๆถ้าหมดเหลือเศษ6คุณจะต้องตอบ2ใช่ปะถ้าเกิดเป็นพวกเหลือ5คุณต้องไปนั่งเลขเอาดีๆครับไล่ยังไงทุกๆ7ตัวไล่ออกมาเออโอเคยังดูอย่างตอนที่เขาเขียนยังไงตอนนั้นแต่มันดูแปลกๆหน่อยตอนนั้นเขาเขียนเป็น gx เท่ากับ x มอด2มอด4หรือเปล่าเนี่ย gx คือ x มอด4ถ้า gx นิยามออกเป็นไงให้เป็นฟังก์ชันขึ้นกับ x โอเคไหมเออตอนนี้จะเขียนยังไงดี x มอด7อันหนึ่งแล้วไงอ่ะอีกอันน่ะคุณต้องมีเงื่อนไขถ้า x มอด7ถ้าอะไรครับคุณต้องแบ่งกรณีมั้งใช่ป่ะกรณีที่เป็นไงครับ0 กับ 2จะได้เป็น x มอด7เลยถูกป่ะแม้คุณก็ต้องแยกออกครับโอเคเนี่ยเพราะมันไม่ลบให้ผมเอามาเขียนเนี่ยดิไม่ก็แต่ขายยาวไปเลยก็ได้ครับเป็นไรได้มั้งเท่ากับศูนย์ gx เท่ากับศูนย์ถ้าอะไรครับ x congruent กับศูนย์มอด7ถูกปะหรือไม่ก็ x พวกนี้ก็คือคอนนี้กับ2มอด7ถูกไหมจะเป็น1เมื่อไหร่คุณก็2มาถ้า x congruent กับอะไร1กับ3ใช่ปะมอด7และจะเป็น2เป็นอะไรคุณก็ไปบอก2 3เมื่อคอนเกรนกับ4ใช่ป่ะคอนเกรนกับ5ตรงนี้มี4กับ6คุณก็จะบอกได้หมดแล้วค่าเป็นยังไงใช่ป่ะอาจจะต้องนั่งไล่ดีๆประมาณนี้โอเคเพราะนั้นอันเดียวน่าจะพอได้เนาะสุ่มหรือทำส่งไงดีครับถ่ายรูปส่งมาก็ได้ป่ะผมมาตรวจง่ายๆเลยติ๊กติ๊กติ๊กตรงนี้คืนกลับไปเลยส่งมาในนั้นก็ได้ครับส่งได้ไหมเดี๋ยวผมไม่สร้างอย่างนึงเดี๋ยวลองดูก่อนกระดาษเดี๋ยวนี้มันเริ่มหายากตรวจยากอย่างนี้เนาะคุณหาทำแล้วก็ถ่ายมาก็ได้หรือคุณจะเขียนลงในนี้หรือยังไงเมาส์ลากเอาก็ได้พิมพ์เลขลงไว้ก็ยังไงก็ได้ครับแคปหน้ามาให้ผมแล้วกันส่งยังไงเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งโอเคนะถ้าไม่ทำอย่างน้อยข้อหนึ่งก่อนก็คือข้อกราฟโอเคไหมข้อกราฟฝึกทำเนาะข้อนี้ข้อหนึ่งเพราะยังไงคุณต้องปริ้นออกถ้างั้นคุณต้องปริ้นโอเคที่เหลือไม่เป็นไรครับอันเดียวกันเดี๋ยวเล่นนิม2 มิติ
เอาแค่นั้นก่อนก็ได้วันนี้เพราะเดี๋ยววันพุธเราก็เจอโอเคเนาะอ่ะโอเคงั้นวันนี้พอแค่นี้เผื่อใครต้องรีบไปต่อมันพูดเจอกันเที่ยงครึ่งเนาะประมาณนั้นเนาะอ่ะโอเคไปอ่ะโชคดีครับแล้วกลับบ้านผมบอกทีครับ